สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ได้ทอดทิ้งเจนนี่โต้ดราม่าทุ่มเงินสร้างบ้านให้พ่อรอเตรียมพาเขาไปอยู่จากกระแสดราม่าเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นที่โดนถาโถมอย่างหนักทั้งประเด็นนักร้องในค่ายแห่ลาออกโดยอ้างเงินไม่พอใช้รวมถึงประเด็นร้อนโดนเจ้าหนี้ตามทวงเงินที่แม่ของเจนนี่เคยหยิบยืมไว้และยังไม่ได้ใช้คืนโดยนักร้องสาวชี้แจงเป็นเรื่องเก่าและได้ใช้คืนไปแล้วบ้างบางส่วนรวมถึงยังเจอดราม่าอีกหลายเรื่องที่กระหน่ำเข้ามาแบบไม่หยุดแต่ที่หนักสุดของเจนนี่คงเป็นดราม่าที่โดนกล่าวหาว่าไม่ดูแลพ่อแท้ๆที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่กลับไปดูแลคนรอบข้างจนอยู่ดีกินดีผิดกับพ่อที่ต้องอยู่แบบยากลำบากสำหรับความคืบหน้าล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเผยกับข่าวสดออนไลน์ในส่วนประเด็นดราม่าที่กล่าวหาว่าไม่ดูแลพ่อนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเจนนี่ได้ส่งเงินให้คุณพ่ออยู่เสมอแถมตอนนี้เจนนี่ยังเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อด้วยโดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างหากก่อสร้างแล้วเสร็จเจนนี่เตรียมพาคุณพ่ออยู่บ้านหลังใหม่ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ